ียมรันยังไร้เทียมทานนกเสือแบล็กคว้าสัญญาวันใหญ่มูลค่า 3.6 ล้านบาทกีฬาวันที่28มิถุนายน2567 23 นาฬิกาเทียมรันนาบาตินักชกจอมบูไร้พ่ายจากรัสเซียยังคงไร้เทียมทานหลังเอาชนะนกเสือแบล็กทอพราน49คว้าสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพมูลค่า 3.6 ล้านบาทการแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี68ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่28มิถุนายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19:30 นาทีเสือแบล็กทอพราน49นักชกเชื้อสายกะเหรี่ยงวัย27ปีจากเพชรบุรีขอทุ่มสุดตัวคิดบัญชีแค้นคู่ปรับเก่าเคียมรันนาบาตินักชกจอมบูไร้พ่ายจากรัสเซียโดยจะแลกเดือดกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145 ปอปรากฏว่าเคียมรันนาบาติเดินหน้าชกได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนเอาชนะนกเสือแบล็กในการชกยกแรกรับโบนัส 3.5 แสนบาทพร้อมกับสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพมูลค่าราว 3.6 ล้านบาทวันลุมพินี68จ่อปะทะเดือด12คู่ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยพร้อมขึ้นชกคืนนี้บิ๊กไฟท์บอสชาตรีย้ำห้ามพลาดศึกวันลุมพินี68ลั่นมีโบนัสแจกแฟนมวยชาตรีกลับไปดูเทปชี้กรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วเผยเหตุผลพัชรายินดีเวที GSMA 2กสทช.โมเดลต้นแบบหยุดอาชญากรไซเบอร์การเมืองวันที่28มิถุนายน2567 10:58 นาทีพัชรนฤทธพันธ์ยินดีเวที GSMA 2กสทช.โมเดลต้นแบบหยุดอาชญากรไซเบอร์วันที่28มิถุนายน2567นายพัชรนฤทธพันธ์ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เข้าร่วมเวที GSMA ที่ประเทศจีนนำโมเดลปราบมิจฉาชีพทางไซเบอร์หรือ NBTC โมเดลของประเทศไทยสานพลังความร่วมมือรัฐเอกชนเสนอต่อประเทศสมาชิก20ชาติได้รับยกย่องเป็นต้นแบบปฏิบัติการตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ได้ผลการประชุม GSMA นครเซี่ยงไฮ้เป็นเวทีผู้นำด้านสื่อสารโทรคมนาคมจากทั่วโลกกว่า20ประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาทิจีนสิงคโปร์มาเลเซียอินเดียและสหรัฐอเมริกาและอื่นๆมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดวิสัยทัศน์และความก้าวหน้านโยบายด้านดิจิทัลที่สำคัญนายพัชรกล่าวว่าในฐานะตัวแทนของประเทศไทยบนเวที GSMA ได้นำผลงานความสำเร็จของ NBTC โมเดลที่กสทช.ใช้บริหารจัดการข้อมูลและตามจับกุมอาชญากรข้ามชาติแก๊ง call center และเครือข่ายมิจฉาชีพทางไซเบอร์ตามนโยบายของเชิงรุกของรัฐบาลไทยอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม NBTC โมเดลเป็นความร่วมมือทำงานแบบบูรณาการหรืออินทราเอเจนซี่ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ทหารตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.แบ่งปันข้อมูลและร่วมมือกันจับกลุ่มคนร้ายนายพัชระระบุด้วยว่าอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญมาจากภาคเอกชนที่เป็นโอเปอเรเตอร์ของไทยเช่น AIS ที่เป็นผู้นำปฏิบัติการครั้งนี้ช่วยขับเคลื่อน NBTC โมเดลให้เดินหน้าครบวงจรเป็นการสร้างความตระหนักถึงหน้าที่และรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมทั้ง accountability และ responsibility เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนช่วยกันหยุดยั้งอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้จงได้ที่ประชุมยังเสวนาแบบ round table กับประเทศสมาชิกโดยนายเดวิดเติร์กกิงตัน Head of Technology GSMA
APAC ได้หารือถึงการที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่สามารถตามจับสติงเรย์หรือเฟกเบสสเตชันที่เป็นตัวกระจาย SMS ตรงเข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมชนเพื่อหลอกให้เข้าลิงก์และหลอกดูดเงินต่างๆและได้มีนางถีเซี่ยวเซียDirector General International Cyberspace Administration of China เป็นผู้กล่าวเปิดงานด้านนางจีเน็ตวาย Head of Policy GSMA APAC ได้ระบุถึงความเป็นผู้นำของเทคโนโลยีการสื่อสารในภูมิภาคและการเป็นต้นแบบของประเทศไทยในภูมิภาคซึ่งจะมีรายงานเป็นเอกสารออกมาในปีนี้รวมถึงให้การยอมรับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ที่มอบนโยบายและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของ MVNOs เพื่อให้เกิดการแข่งขันและทางเลือกให้กับผู้บริโภคทีมผู้บริหาร GSMA ยังเชิญให้นายพัชระเข้าร่วมการประชุมต่อเนื่องต่อจากนี้เพื่อสร้างไซเบอร์ดิปโลมาซีเฟรมเวิร์กผ่าน Trust and Collaboration Model โดยเน้นการสร้างความร่วมมือแนะนำกรอบการดำเนินการและการบริหารข้อมูลเช่นข้อมูล Attack Vector ของคนร้ายและอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้เช่น eSIM LEOS และ SIM Box ในการก่ออาชญากรรมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่3ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอาชญากรไซเบอร์ข้ามชาติต่อจากที่สเปนและสิงคโปร์นายพัชระได้เข้าเยี่ยมชมบูธงานแสดงโชว์ของบริษัทหัวเว่ยซึ่งมีการแสดงศักยภาพ Cloud Phone และ AI Phone ซึ่งเป็นต้นแบบของการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในอนาคตและได้หารือกับนักลงทุนถึงนโยบาย Cloud First Policy ของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตและจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยรวมถึงการหารือกับรัฐมนตรีมาลดีฟและผู้แทนกำกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งบังคลาเทศที่สนใจการทำงานของไทยและสร้างความร่วมมือทางด้านนี้เพราะประเทศกำลังพัฒนาหลายๆแห่งยังขาดโครงสร้างพื้นฐานแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเป็นผู้นำทางด้าน Cloud Big Data และ AI ในภูมิภาคได้เพชรธนงชนะน็อกอลาเวดียก2ศึกวันลุมพินี68กีฬาวันที่28มิถุนายน2567 22:31 น.เพชรธนงเพชรเฟอร์กัสชกได้อย่างดุดันเดินเร่งตั้งแต่ยกแรกก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกอลาเวดีรามาซานอฟในการชกยกที่2ในศึกวันลุมพินี68การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี68ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่28มิถุนายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19:30 น.การชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสสล็อต145ปอระดับน้ำ 1.0241 ขึ้นสังเวียนพบอลาเวดีรามาซานอฟช่างได้ 144.8 ปอระดับน้ำ 1.0031 ปรากฏว่าเพชรธนงเดินหน้าต่อยตั้งแต่ยกแรกก่อนเอาชนะน็อกอลาเวดีในการชกยกที่2วันลุมพินี68จ่อปะทะเดือด12คู่ช่างน้ำหนักผ่านฉลุยพร้อมขึ้นชกคืนนี้บิ๊กไฟท์บอสชาตรีย้ำห้ามพลาดศึกวันลุมพินี68ลั่นมีโบนัสแจกแฟนมวยชาตรีกลับไปดูเทปชี้กรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วเผยเหตุผล